ไปเบิ่งบทสรุปของทีมชาติลาวส่วนใหญ่ที่ว่าแข่งขันครบกันแล้วเนาะ2นัดในการขันบานเตะอุ่นเครื่องตามปฏิทินของ FIFA เด้หรือรายการ Prime Minister Two Nation ครับ2023อยู่ที่ประเทศเนปาลอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวก็มี3คะแนนเนาะซึ่งก็ต้องลุ้นเบิ่งต่อไปว่าจะได้เข้าซิงหรือบ่ที่ว่าจะขึ้นกับนัดสุดท้ายในรอบทวีปเนาะก็คือนัดที่ว่าเจ้าภาพเนปาลจะพบกับทางด้านทีมชาติบูทานในวันที่18มีนาคม2023นี้นะต้องเบิ่งผลคนนี้ว่าทีมชาติลาวจะได้ไปต่อหรือบ่สำหรับนี้เราจะเบิ่งบทสรุปของทีมชาติลาวใน2นัดที่ผ่านมานะก็เริ่มต้นกันที่นัดทวีปก็เสียให้กับทางด้านทีมชาติในบ้านไป0ประตูต่อ2นะซึ่งวันนั้นนี่ทีมชาติลาวก็ได้ได้ดีพอสมควรนะแต่ว่ามาพลาดในช่วงท้ายของครึ่งเวลาที่1แล้วก็ครึ่งเวลาที่2เนาะก็ถือว่าเสียให้กับทีมชาติเนปาลเสียไป0ประตูต่อ2อย่างไรก็ตามทัวร์นั้นนี่ทีมชาติลาวจะเสียก็ถือว่าบ่ได้ขี้ห้ายเนาะก็คือดังที่ท่านผู้ชมเห็นทีมชาติลาวก็มีการต่อเกมมามีจังหวะโอกาสการยิงก็หลายครั้งพอสมควรแต่ยังบ่คมพอเทื่อนแต่ก็ยังมีจังหวะผิดพลาดกันแน่ก็เฮ็ดให้เสียประตูไปนั่นเองส่วนวันนัดที่2ก็คือในวันที่25มีนาคม2023ที่ผ่านมานะก็ลงสนามพบกับทีมชาติบูทานนะซึ่งวันนั้นนี่ก็ให้ทิติกันไปเลยนะกับทีมชาติลาวสุดไงก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ว่าหลายคนอยากเห็นเนาะมีโฮปเกมที่ว่าโดดเด่นโดยเฉพาะเป็นทางด้านไมเคิลว่างนะที่ว่าเป็นนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกาที่ว่ามาช่วยทีมชาติลาวสุดนี่ก็ถือว่านัดนี้เพิ่นเฮ็ดได้ดีที่สุดกันเลยนะมีโอกาสยิงมีจังหวะการทรงบอลการตัดบอลที่ว่าโดดเด่นก็มีเกือบก็ถือว่าครบเครื่องเฮ็ดได้ดีเนาะขาดแต่ประตูก็คือหลังที่คนเห็นในการถ่ายทอดสดในมือที่ผ่านมาน้องนั่นก็ยังมีทั้งนั่นสุขอภรณ์วงจังคำก็ถือว่านำพาไอ้น้องในทีมสู้ได้ดีในนัดนี้นะโดยเฉพาะแม้นทั้งนั่นบุญประจันบุญกองกองหน้าจากซักน้อย FC นะที่กลายเป็นเพลเอกกลายเป็นฮีโร่ของทีมชาติลาวเซนเก่าเซนเคยก็คือผลยิงไปผู้เดียว2ประตูเนาะก็คือยิงในครึ่งเวลาที่มิดในการครึ่งเวลาที่2ยิงไป2ประตูผู้เดียวสวยกับทีมชาติลาวเอาชนะทางด้านทีมชาติบูทานไป2ประตูต่อ1ก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นและก็เป็นชัยชนะนัดทวีปของทีมชาติลาวในรอบได้เดือนก็ว่าได้นะจากผลดังกล่าวก็ให้ทีมชาติลาวเนาะลงสนามไป2นัดก็เสือครบกันแล้ว2นัดมี3คะแนนก็แน่นอนว่าทีมชาติลาวก็ต้องเฮ็ดได้อย่างเดียวก็คือลุ้นอย่างเดียวนะก็คือในการลุ้นให้กับทีมชาติเนปาลเอาชนะทีมชาติบูทานหรือเสมอกันในวันที่28มีนาคม2022นี้ที่ว่าจะลงแข่งขันในนัดสุดท้ายของรอบทำอิฐนะจึงสามารถเฮ็ดให้ทีมชาติลาวผ่านของรอบชิงชนะเลิศได้นะจึงจะไปล้างตากับทีมชาติเนปาลนะแต่ว่าถ้าโกงกันข้ามเนาะถ้าหากว่าทีมชาติบูทานพลิกเอาชนะทางด้านทีมชาติเนปาลไป 1-0 ก็จะเฮ็ดให้ทีมชาติบูทานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าทีมชาติลาวปัจจุบันก็มี3คะแนนแต่ว่ามีผลประตูได้เสียที่-1นะส่วนบูทานก็ลงสนามไป1นัดยังบ่มีจักคะแนนแต่ก็มีผลประตูได้เสีย-1แต่ว่ายังการขันอีก1นัดก็คือจะพบกับทีมชาติเนปาลที่ว่าผ่านเข้ารอบไปแล้วจากกันมี3คะแนนนะซึ่งว่าจะไปพบกันในวันที่28มีนาคมนี้ซึ่งว่าถ้าหากว่าทีมชาติเนปาลเสมอหรือว่าชนะทางด้านบูทานก็เฮ็ดให้ทีมชาติลาวไปล้างตากับทีมชาติเนปาลอีกครั้งนึงนะก็เนื่องจากว่ารายการนี้ก็มี3ทีมเข้าร่วมก็คือมีทีมชาติเนปาลอันดับที่175ของโลกบูทานทีมอันดับที่85ของโลกแล้วก็ทีมชาติลาวเฮาทีมอันดับที่87ของโลกนั่นเองซึ่งว่าการขันรายการนี้ก็มี3ทีมเอาทั้ง3ทีมมาพบกันหมดขาดเอาที่1ที่2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจึงจะไปแข่งขันในวันที่31มีนาคม2023นั่นเองอยู่ที่สนามลาสสเตเดียมในประเทศเนปาลนั่นเองก็ถ้าติดตามกันกระตื้มกันว่าจะมีการอัปเดตให้ตื้มหลังจากที่ว่าจบการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบทวีปนะก็คือในวันที่28มีนาคมนี้นะทีมชาติลาวจะไปต่อหรือพอสำนีก็ต้องติดตามกันก็แล้วกัน